เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเสือสมิงตำนานลี้ลับแห่งพงไพรในอดีตของเมืองไทยป่าลึกที่อุดมไปด้วยสิงสารสัตว์มักมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าเชื่อกันว่าทุกป่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มครองชาวบ้านพรานป่าหรือนักเดินไพรคนไหนไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางก็มักถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเสือสมิงก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแห่งป่าที่หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูกันมาบ้างโดยเชื่อว่าเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่รูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อาละวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆและวิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนเมื่อออกล่าเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงค์ก็มีในระหว่างเสด็จประพาสต้นในปีพุทธศักราช2419ที่ป่าจันทบุรีพระพุทธสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนี้ความตอนหนึ่งว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้ศิษย์ได้ลักน้ำมันนั้นมาทาตัวกลายเป็นเสือสมิงไปถึง3คนพลัดเข้าไปในเขตเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือที่ดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พริ้ว2คนที่ปากจันทน์1คนที่ป่าศรีเซน2คนรวม5คนอาจารย์เที่ยวตามหาได้บอกชาวบ้านว่าศิษย์3คนหลักน้ำมันเสือสมิงไปทาตัวกลายเป็นเสือไปทั้ง3คนบิดามารดาของศิษย์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับไปเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2542ให้ความหมายคำว่าเสือสมิงว่าเสือที่เชื่อว่าเดิมเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วต่อมาสามารถจำแรงร่างเป็นเสือได้หรือเสือที่ฆ่าและกินคนเป็นจำนวนมากเชื่อกันว่าวิญญาณคนตายจะเข้าไปสิงเสือตัวนั้นและยิ่งเสือสมิงกินคนเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฤทธิ์มากขึ้นทวีคูณทำให้เสือตัวนั้นมีความอาถรรพ์กว่าเสือธรรมดาสามารถแปลงกายเป็นคนได้ไม่ใช่แค่เสือที่กินคนเข้าไปจะกลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้นมนุษย์ก็สามารถเรียกวิญญาณเสือร้ายให้เข้ามาสิงสู่ในกายคนได้เช่นกันซึ่งเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์โดยการเรียนวิชาอาคมในทางเดรัจฉานวิชาและเรียนวิชาเสือจนเชี่ยวชาญเมื่อสะสมนานวันเข้าทุกอย่างที่ป้อนเข้าไปจะเกิดการรวมตัวกันซึ่งส่งผลให้คนคนนั้นกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดและร่างของเสือสมิงจะสมบูรณ์เมื่อเสือตนนั้นกินคนเข้าไปนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหลักในความหมายของเสือสมิงว่าเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากมายจนมีวิญญาณผีใต้หงสิงสู่อยู่วันดีคืนดีจะแปลงร่างมาหลอกหลอนคนที่เดินทางในป่าเพื่อจับกินเป็นอาหารโดยมักจะแปลงตัวเป็นคนบาดเจ็บสาวชาวบ้านหรือเป็นคนรู้จักมาตามให้กลับบ้านเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลและอีกในหนึ่งคือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ของเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงพวกนี้จะเรียกว่าสมิงอาคมมีเรื่องเล่าจากพระธุดงค์รูปหนึ่งว่าท่านได้ธุดงค์ไปถึงสำนักสงฆ์ที่เปี่ยวร้างแห่งหนึ่งในบริเวณเชิงเขาในป่าลึก
ครั้งแรกมองแต่ไกลไม่เห็นมีพระจำพรรษาอยู่แต่เมื่อเข้าไปพักก็เห็นพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาดุร้ายสำเนียงพูดผิดแปลงจากธรรมดาพระรูปนั้นชวนให้พระธุดงค์จำวัดอยู่ด้วยโดยอ้างว่าแถวนี้เสือดุนักแต่พระธุดงค์กล่าวปฏิเสธและขอปักกรดภาวนาอยู่บริเวณลานกว้างแถวนั้นแทนพระธุดงค์เคยได้ยินเรื่องเสือสมิงกลายเป็นพระเหมือนกันโดยได้อธิบายไว้ว่าเสือบางตัวหรือคนที่เล่นของคุณใสอย่างหนักจนกลายเป็นเสือชอบลองของอวดวิชาด้วยการจองเวรขบกัดแต่พระธุดงค์จนในที่สุดสามารถกลายร่างเป็นพระธุดงค์ได้โดยใช้อาคมแก่กล้าของตนเองแต่พระธุดงค์รูปนี้มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยเมื่อปลักกรดเสร็จท่านได้วางควายธนูที่นำมาด้วยไว้หน้ากรดพร้อมท่องคาถาและอธิษฐานว่าใครมุ่งร้ายจึงให้ราวีตกดึกคืนนั้นท่านได้ยินเสียงควายธนูหายใจฟึดฟัดเดินวนไปมารอบกรดได้ยินเสียงควายธนูใช้เท้าตะกุยดินและพุ่งทะยานออกไปข้างหน้าและต่อสู้กับอะไรบางอย่างในความมืดอยู่นานหลายนาทีจึงเงียบเสียงลงพอรุ่งเช้าพระธุดงค์เก็บควายธนูและไปกราบลาพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ก็พบว่าพระหน้าดุรูปนั้นนอนหมอบอยู่บนเสื่อท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนสังเกตเห็นจีวรขาดรุ่งริ่งแต่ยังแข็งใจชวนพระธุดงค์ให้อยู่ต่ออีกคืนแต่พระธุดงค์ปฏิเสธแล้วรีบเดินจากไปวิธีสังเกตเสือสมิงคือให้โยนกล่องไม้ขีดไฟให้คนนั้นลองจุดดูถ้าไม่สามารถจุดไม้ขีดไฟได้แปลว่าเป็นเสือสมิงเพราะเสือสมิงนั้นไม่มีนิ้วแบบมนุษย์มีแต่อุ้งเท้าเสืออยู่ตรงบริเวณแขนและมีฟันเขี้ยวแหลมคมสามารถงอกยาวและหดเล็กได้มันมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปร่างเหมือนคนทุกประการแม้กระทั่งในพรานเองยังไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของคนคนนั้นให้ดีวิธีจัดการกับเสือสมิงนั้นให้ใช้มีดหมอลงอาคมแทงหรือใช้กระสุนปืนศักดิ์สิทธิ์ในการฆ่าเสือสมิงเป็นการทำลายวิญญาณของมันให้ไปเกิดใหม่และไม่ให้ไปสิงสถิตร่างเสือตัวอื่นอีกนั่นเองยังมีอีกหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อแต่ในปัจจุบันนี้ที่แม้แต่เสือตัวเป็นๆในป่าก็ยังหายากเรื่องราวของเสือสมิงก็ดูจะเลือนหายไปแต่เรื่องที่มักจะเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกให้พูดถึงในหมู่นักอนุรักษ์ก็คือเรื่องสถานการณ์ของเสือในประเทศไทยเพราะเสือโคร่งนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่าการมีเสือโคร่งจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงป่าอนุดมสมบูรณ์อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ